สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะคลิปนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาชมอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี72นะคะเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อกันใช่ไหมคะสุพรรณบุรี72นะคะเป็นพันธุ์ที่ผ่านการรับรองแล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่ไร่เราก็มีนิดหน่อยนะคะปลูกไว้ค่ะก็ปีที่แล้วก็เคยแบ่งให้เพื่อนๆไปทำพันธุ์แล้วนะคะ10ท่านนะคะก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านได้ผลผลิตเป็นยังไงนะคะสำหรับเราเราก็นำมาขยายไว้เช่นกันนะคะสุพรรณบุรี72ที่เราเคยชิมนะคะเคยเทสสุพรรณบุรี72นะคะเรื่องคุณภาพน้ำรสชาติสีของน้ำนะคะเราเทสระหว่างสุพรรณบุรี72สุพรรณบุรี50เราเทสมาหมดนะคะสำหรับสุพรรณบุรี72ก็มีข้อดีนะคะเพื่อนๆสุพรรณบุรี72ลำอ้อยเขาจะกรอบกว่าสุพรรณบุรี50นะคะเวลาเข้าเครื่องก็คือเครื่องจะไม่ต้องทำงานหนักก็คือจะรีดง่ายจะคั้นง่ายนะคะเพื่อนๆลำอ้อยค่อนข้างที่จะกรอบสามารถนำไปเคี้ยวได้ทำเป็นอ้อยควันได้นะคะตามการรับรองของสถานีวิจัยเนาะแต่สำหรับเราสุพรรณบุรี72เรื่องการแตกกอเราก็ว่าก็โอเคเหมือนกับสุพรรณบุรี50น้ำรสชาติโอเคค่ะผ่านนะคะเราเทสแล้วเราถึงถ้าพันธุ์ไหนที่มันเราเทสแล้วมันโอเคเราจะปลูกไปที่ไร่นะคะแต่ถ้าพันธุ์ไหนเราเทสแล้วเราไม่ชอบคือความคิดเห็นส่วนตัวเนาะถ้าเราไม่ชอบคือเราไม่ปลูกนะคะเราจะปลูกไว้เฉพาะพันธุ์ที่เราคิดว่าเราทำตลาดได้เราขายได้เราคั้นได้ลูกค้าเราชอบลูกค้าก็ต้องชอบเพราะว่าลักษณะสีรสชาติกลิ่นนะคะมันจะเด่นมันจะมีความเป็นอ้อยที่แบบว่าหอมหวานอย่างเงี้ยค่ะเราถึงจะปลูกไว้นะคะสำหรับพันธุ์ไหนที่เราเอามาเทสแล้วสีน้ำไม่ผ่านสีน้ำดำค้ำอย่างเงี้ยเราก็ไม่ปลูกค่ะเราเพื่อนๆมาถามหาเราก็บอกว่าเราไม่มีเราไม่ปลูกนะคะถ้าอันไหนที่เราเทสแล้วมันผ่านเราถึงจะปลูกนะคะเพื่อนๆมันเหมาะกับสภาพดินของเราเราถึงจะปลูกค่ะนี่คือสุพรรณบุรี72นะคะเรื่องการแตกกอให้เพื่อนๆดูนะคะก็แตกกอดีมากนะคะเพื่อนๆแตกกอดีกว่าสุพรรณบุรีหรือว่าคล้ายๆกับสุพรรณบุรี50เลยนะคะเพื่อนๆที่เคยแบ่งให้เพื่อนสมาชิกไปปลูกก็เพื่อนๆสมาชิกก็บอกว่าแตกกอดีนะคะโตไวแต่สำหรับเราแปลงนี้ก็คือจะมีปัญหาเรื่องดินอ้อยเราจะไม่ค่อยสวยนะคะสำหรับแปลงที่ใช้ปลูกสุพรรณบุรี72เพราะว่าดินขาดสารอาหารนะคะอันนี้คือกอที่สวยๆนะคะที่นำมาถ่ายทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะสุพรรณบุรี72นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจพันธุ์อ้อยสุพรรณบุรี72ก็ต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อ้อยเพิ่งได้ประมาณ4-5 เดือนนี่แหละค่ะโตช้าหน่อยนะคะเพราะว่าดินไม่ดีนะคะก็กำลังทำระบบน้ำเหมือนกันนะคะให้น้ำหยดเหมือนกันกับสุพรรณบุรี50นี่นะคะให้ดูเรื่องการแตกกอนะคะแต่กอดีกอหนึ่งนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะน่าจะ20ขึ้นนะคะให้ดูดินนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเวลาให้น้ำแล้วดินจะหน้าดินจะแข็งอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นคาบน้ำเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเพราะว่าดินมันเสื่อมนะคะเพื่อนๆก็กำลังปรับปรุงนี่นะคะสุพรรณบุรี72นะคะสีน้ำสวยรสชาติผ่านนะคะเราเทสมาหมดแล้วนะคะเราถึงเอามาปลูกเวลาเอาไปรีดก็ไม่แข็งเท่ากับสุพรรณบุรี50นะคะเพื่อนๆถ้าปลูกได้นี่ก็คือดีเลยนะคะสุพรรณบุรี72เนี่ยค่ะก่อนะคะแต่ละต่อแตกกอเยอะนะคะ
เดี๋ยวจะแบ่งปันพันธุ์นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้พร้อมก่อนนะคะตอนนี้คือยังไม่พร้อมเพราะว่าอ้อยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะสำหรับสุพรรณบุรี72ดินไม่ดีนะคะทำให้อ้อยไม่สวยเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็แตกกอเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะแต่กล้วยเยอะมากประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะสุพรรณบุรี72มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับการอัปเดตของสุพรรณบุรี72นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ